ปิดท้ายบอลอาจ๋องอาจ๋องสูตรประการต้องไรค่ะต้องลองมีบอลและเป็นที่ยืนยันเมื่อวานนี้ท่านผู้การผู้ทอนสูตรประการท่านพวอตรีพันลบอัลแลมรานอกจากจะย้ายสี่เสือของสอนอ,อสอพอมือสูตรประการอีกคนหนึ่งในห้าเสือปเปอร์ลาหยุดลาหยุดในช่วงเกิดเหตุพอดีเลยไม่ได้โดนเด้งไปช่วยราชการสพกสูตประการใช่ไหมใช่ค่ะขณะดเดียวกัน ท่านบอกนะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าไม่มีคนบาดเจ็บไม่มีคนตายนะใช่คือท่านบอกว่าไม่มีหลักฐานชี้ว่าช่วงเกิดเหตุมีคนถูกยิงจนเจ็บจนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะอันนี้ก็จะไปสอดรับกับพี่ผู้การที่ถูกแด้งไปน้องใบไม่ใช่ผู้การพูมกับที่บอกไม่มีการแจ้งเลยนะใช่ไม่มีคนตายโรงพยาบาลก็ไม่มีนะจะปิดได้ยังไงท้าไม่ขนาดเดียวกันตอนนี้ติดตามตัวกลุ่มนักพนันมาได้กี่คนเหรอ หก <6 S 1> คน,คนออกหมายจับไปแล้วหนึ่งคนค่ะแบ่งเป็นผู้เล่นห้าผู้จัดเล่นหนึ่งก็คือนายเกษมหรือนายจ๋องอายุ68ซึ่งหลังสอบปากคําก็แจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพน,นันส่วนตัวนายเกษมเนี่ยค่ะแจ้งข้อหาเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และลักลอบเป็นเจ้ามืออ่านั่นท่านผู้ชมปรับไปเท่าไหร่นะห้าพันบาทค่ะเอาจบไวเหรอคือส่งฟ้องศาลสมุทรปราการไปเมื่อ12พฤศจิกาและศาลสั่งปรับไปคนละห้าพันแต่ถ้างานละเอียดต้องบิ๊กโจ รองพบปันตรอโจกบอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าที่ทราบที่ทะเลาะบาะแวงถึงขนาดยิงเนี่ยเป็นการและกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่คนมีสีทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของนักเล่นวันเกิดเหตุมีประมาณ40สบคนค่ะรอโจกบอกจะนําตัวมาดาเนินคดีทั้งหมดทั้ง40คนเลยนั่นท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันอันนี้คือความคืบหน้าเรื่องบ่อนใช่ไหมค่ะแล้วเราก็ว่ากันต่อไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ